ุ่มกัญชัยเผยผู้โทรปรึกษาทำตัวไม่ถูกมีทั้งคนชมคนด่าฝากคำคมทิ้งท้ายคนไลฟ์เป็นแสนเด่นออนไลน์วันที่19กันยายน2567 22:59 น.หนุ่มกัญชัยเผยผู้โทรปรึกษาทำตัวไม่ถูกมีทั้งคนชมคนด่าสอนน้องไม่ต้องคิดมากเข้ามาในวงการนี้ต้องแบกรับไหวฝากคำคมเด็ดของฟรีไม่มีในโลกหลังปอและผู้กันคู่รักที่ต้องเลิกรากันจากปัญหาที่แม่ของฝ่ายหญิงต้องจ่ายค่าสินสอดแทนพ่อฝ่ายชายจนเป็นหนี้สินรุมเราแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อโดยที่ทั้งคู่ได้ไปออกรายการโหนกระแสเพื่อเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจเจ้าสาวถูกพ่อเจ้าบ่าวหลอกจัดงานแต่งซูน200,000แม่โขกหัวกับฝาเจ้าบ่าวเลิกทั้งที่ยังรักน้องแมงปอร่ำให้พ่อแฟนหลอกจัดวิวาทำหมดตัวแม่จุกมากราบเท้าเผยเหตุวันที่19กันยายน2567หนุ่มกัญชัยพิธีกรชื่อดังโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กความว่าเมื่อเช้าน้องผู้กันโทรหาผมและบอกว่าตอนนี้ผมและแมงปอทำตัวไม่ถูกครับมีทั้งคนชมและคนว่าผมเลยบอกน้องไปว่าไม่ต้องคิดมากอย่าคาดหวังให้คนทุกคนเข้าใจเรายิ่งคุณเข้ามาสู่วงการนี้แล้วต้องแบกรับให้ไหวถ้าน้องต้องทำงานหาเงินด้านนี้น้องต้องรับคำชมและรับคำด่าให้ได้แต่ถ้าน้องทนคำติฉินนินทาไม่ได้ทางเลือกคือเองต้องกลับไปสู่จุดเดิมคือเรียนหนังสือแล้วกลับที่พักใช้ชีวิตเป็นไอ้ผู้ไม่ใช่น้องผู้สุดท้ายน้องต้องเลือกทางเดินเองครับผู้ก่อนวางสายผมบอกน้องไปว่าเอ็งจงจำคำพี่ไว้นะผู้ของฟรีไม่มีในโลกทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้ามากดาไลค์มากถึง 1.9 แสนครั้งและแชร์มากถึง 1.1 หมื่นครั้งและเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากถึง 7.8 พันครั้งโดยต่างชื่นชมคำคมที่หนุ่มฝากทิ้งท้ายสอนน้องเป็นจำนวนมากมาริชโชว์วิสัยทัศน์นโยบายตปท.สานต่อการทูตเพื่อประชาชนการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกการเมืองวันที่19กันยายน2567 11:21 น.มาริชโชว์วิสัยทัศน์นโยบายตปท.สานต่อการทูตเพื่อประชาชนการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกพร้อมเป็นด่านแรกเปิดประตูการค้าการลงทุนจับมือเพื่อนบ้านแก้ปัญหาชีวิตประชาชนยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ให้จับต้องได้พร้อมเปิดวีซ่าระยะยาววีซ่าร่วมดึงดูดเศรษฐกิจนททเยือนไทยย้ำไม่นิ่งนอนใจช่วยเหลือตัวประกันไทยในกาซานายมาริชเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแสดงวิสัยทัศน์ในนโยบายด้านการต่างประเทศในโอกาสพบสื่อมวลชนหลังเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัฐบาลนะสแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนายมาริชกล่าวว่านโยบายการต่างประเทศจะยังคงมีความต่อเนื่องและชัดเจนแต่มากกว่านั้นจะเป็นสิ่งที่ยิ่งจะจับต้องได้โดยเฉพาะในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าของรัฐบาลจะเป็นการสานต่อและเติมเต็มสิ่งที่ทำอยู่เดิมจากรัฐบาลชุดที่แล้วและให้ความสำคัญกับการทูตเพื่อประชาชนและการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกที่สามารถจับต้องได้ทุกมิติเข้าถึงประชาชนได้ผ่านโครงการและนโยบายต่างๆของรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมานานาชาติให้รับการยอมรับประเทศไทยทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นกระทรวงการต่างประเทศ
จึงพร้อมเป็นด่านหน้าเปิดประตูการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศรวมถึงยังพยายามผลักดันการลงนามความร่วมมือกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆเกิดขึ้นซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนของไทยดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้จึงยืนยันว่ากระทรวงการต่างประเทศทำงานเชิงรุกอย่างจริงจังเพื่อให้ผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนและภาคเอกชนโดยการทูตเพื่อประชาชนและการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกนั้นนายมาริสเปิดเผยว่าจะมีการแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดนต่างๆปัญหายาเสพติดการบริหารจัดการนำแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฝุ่น PM 2.5 และอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทบต่อความอยู่ดีกินดีและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งจะต้องร่วมมือกันแก้ไขซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทสำคัญและหมดสมัยที่กระทรวงจะทำงานจากส่วนกลางอย่างเดียวแล้วโดยตนได้ลงพื้นที่เห็นสภาพปัญหาและรับฟังความคิดเห็นจากส.ส.ทำให้ได้รับรู้ความต้องการจากชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจริงส่วนการบริหารจัดการแม่น้ำโขงนั้นนายมาริสระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับฝ่ายจีนและสปป.ลาวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งโขงได้รับผลกระทบจากน้ำโขงที่เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนเสียหายซึ่งล่าสุดยังได้หารือกับฝ่ายเมียนมาด้วยว่าจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนทั้งสองประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมและจะประสานงานกันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนอกจากนั้นจะมีการเพิ่มการตรวจลงตราประเภทใหม่เป็นการออกวีซ่าระยะยาว Destination Thailand Visa หรือ DTV ที่ได้ทำไปแล้วและจะทำต่อไปเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติพำนักในประเทศไทยหรือทำงานในประเทศไทยได้นานขึ้นถึง180วันและต่ออายุได้อีก180วันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งระบบรวมถึงการเร่งเจรจากับ5ประเทศอาเซียนทั้งกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาเวียดนามและมาเลเซียเพื่อให้มีวีซ่าท่องเที่ยวร่วมกันกับไทยเมื่อนักท่องเที่ยวได้รับวีซ่าจากลาวแล้วก็สามารถมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยต่อได้คล้ายเช่นเก้นวีซ่าของยุโรปเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอาเซียนนายมาริสยังยืนยันว่ากระทรวงการต่างประเทศจะยกระดับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ให้จับต้องได้มากขึ้นและเชื่อมท้องถิ่นไทยสู่สากลโดยใช้กลไกสถานทูตไทยทั้ง93แห่งเพื่อเกิดประตูสู่การเจรจาการค้าต่อไปในอนาคตพร้อมมั่นใจว่าไทยเฟสติวัลที่จัดเป็นประจำทุกปีในประเทศต่างๆจะเป็นช่องทางกระจายสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลกได้อย่างดีนายมาริสยังเห็นว่าการดำเนินการซอฟต์พาวเวอร์ให้เกิดขึ้นได้จะต้องเกิดความร่วมมือสองทางกับต่างประเทศเพื่อนำโลเคอลไปสู่ global ให้ต่างชาติมาร่วมมือกับชาวบ้านในท้องถิ่นไทยช่วยให้เกิดการสนับสนุนเงินทุนและเทคโนโลยีกับชาวบ้านได้โดยยืนยันว่ากระทรวงการต่างประเทศจะผลักดันอย่างเต็มที่นายมาริสยังย้ำบทบาทนโยบายการต่างประเทศของไทยตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลอย่างชัดเจนว่าจะมุ่งทำงานร่วมกับนานาประเทศเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งร่วมกันและไทยจะต้องมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้น
ทั้งการส่งเสริมให้เกิดสันติภาพในเมียนมาหรือการร่วมพัฒนาพื้นที่สองฝั่งไทยมาเลเซียเพื่อให้คนทั้งสองฝั่งมีกินมีใช้ร่วมสร้างความสงบสุขตามแนวชายแดนพร้อมยืนยันว่าการทูตไทยจากนี้ต้องจับต้องได้กินได้และมั่นใจว่าคนไทยจะได้ประโยชน์ทั้งเม็ดเงินที่จะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศมากขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความปลอดภัยและความมั่นคงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของความมั่งคั่งโดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมที่จะสานต่อและเป็นกระทรวงด่านหน้าทำงานเชิงรุกเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลและทำงานร่วมกับทุกๆฝ่ายต่อไปพร้อมยืนยันว่าไทยไม่ได้ละเลยต่ออาเซียนและพยายามมีบทบาทกับทั่วโลกในการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคนายมาริตยังยืนยันว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่ได้นิ่งนอนใจและพร้อมผลักดันการช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยในอิสราเอลที่เหลืออยู่กลับสู่มาตุภูมิซึ่งกระทรวงได้ติดตามอย่างใกล้ชิดและประสานกับทางการอิสราเอลและประเทศอื่นๆที่มีบทบาทสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งกาตาร์อียิปต์หรืออิหร่านนายมาริตยังย้ำจุดยืนนโยบายการต่างประเทศของไทยที่ไม่เลือกข้างและเข้ากับทุกขั้วอำนาจได้อย่างสมดุลซึ่งการไม่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างประเทศและดำเนินนโยบายที่เป็นมิตรกับทุกประเทศโดยไม่เลือกข้างนั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยในหลายด้านThank you.